เอาละครับคู่ที่3รองคู่เอกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เป็นทางด้านมังกรบูมเด็กเซียนะก็เป็นฝ่ายงัดทัดมาลานะฮะงัดศอกนะฮะก็เป็นฝ่ายชนะน็อก TKO นะฮะพยัคฆ์เขียวสจเล็กเมืองนนท์นะฮะไปในยกที่3นะครับตอนนี้นี่น่าจะมีแผลแตกด้วยนะครับโอ้นี่เลือดค่อนข้างที่จะไหลหรือเปล่านะครับน่าจะไหลเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ไกลนี่มองไม่เห็นนะน่าจะมีแตกแล้วนะโอ้นี่สับศอกเลยแอดมินอยู่ตรงนี้นะนี่ฮะโชว์ศอกเลยนะครับสำหรับเจ้ามังกรบูมเด็กเซียนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับก็ได้เสียงปรบมือจากแฟนมวยชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับคู่ที่3ของรายการนะครับขออนุญาตครับนี่ครับก็ถือว่าวันนี้อาวุธหนักแรงคมทุกลูกนะสำหรับเจ้ามังกรครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันก่อนครับวันนี้ให้ทีมงานเด็กๆนี่ยอดกุมาร2คนก็นี่มาด้วยวันนี้ยัดเข่าดีๆอยู่ไปแรกใช่ครับก็วันนี้ก็มาแข็งแรงครับเจ้ามังกรครับมังกรวันนี้มังกรสู้กับพยัคฆ์สู้มังกรไม่ได้เอาละครับนี่โอ้โหทีมงานบูมเด็กเซียนี่มาค่อนข้างเยอะเลยนะเลิกชกมวยได้แล้ววันก่อนก็ชนะพลิกมาสวยนะพยัคฆ์กิ๋วนะชนะเจ้าอะไรนะวันก่อนถ้าจำไม่ผิดเพชรสยามนะน่าจะเป็นเพชรสยามนะวันนี้ก็โหโดนเจ้ามังกรนี่โอ้โหตะคุบเลยครับวันนี้มังกรนี่เอาละครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับนี่คือสองแดงเลยนะโอ้โหจังหวะจังหวะสองไปลูกนั้นเหี้ยนะดูว่ามั่นใจไหมถ้าจะถ่ายเดี๋ยวต้องถ่ายก่อนหน้านี้หนีไปโดนเขาไม่แอบก็ไม่แข็งล็อกก่อนต้องทำให้หนึ่งตกลงวันนี้ใช้สีเสื้อยุคภาคภูมิเด็กเซียนใช่มังกรเปลี่ยนชื่อใหม่เหลือมังกรด้วยครับเหลือมังกรเฉยๆก็ซื้อสิทธิ์มา 200,000 ครับโอ้ยนกมุมซื้อสิทธิ์มา 200,000 นี่คือไฟแรกก็ปกติก็ไม่ซื้อใครแล้วเพราะว่าของผมก็จะปั้นแต่เด็กๆแต่ว่าน้องเจมน้องนีมังกรเนี่ยก็คือว่าผมสนับสนุนตั้งแต่ว่าคอยอัดฉีดอะไรเงี้ยตั้งแต่เขายัง100ปอ102ปออยู่เลยแล้วก็มาได้พูดคุยกับพี่ๆของหัวหน้าของด้านน้องมังกรนะครับค่ายมวยอสบายแท้แล้วก็พี่เด่นแล้วก็ตกลงกันได้ครับก็พี่เขาก็ยินดีที่จะให้น้องมาอยู่กับผมก็ครับก็ซื้อมา200,000 200,000แล้วไฟนี้มั่นใจอะไรยังไงบ้างก็คิดว่าเขาทำได้ครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่มุ่งมั่นขยันแล้วก็ตั้งใจทำอะไรแล้วก็เต็มที่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ว่าก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็น้องเขาก็ตอบแทนได้ในไฟต์แรกเลยก็รู้สึกดีใจมากครับมองอนาคตยังไงนะผมก็คือว่าน้องเนี่ยจะเป็นมวยที่รูปร่างเล็กรูปร่างเปรียบมวยคนอื่นนะครับเราก็พยายามเสริมอย่างอื่นเสริมความหนักความแรงเข้าไปแล้วก็มองไปไฟต์ต่อไฟต์ครับก็หวังว่าเขาจะรักษาระเบียบวินัยแล้วก็ทำหน้าที่ดีอย่างนี้ต่อไปครับผมมังกรวันนี้เขารู้สึกวันนี้ทุกวันนี้นี่ถือว่ามาประเดิมครั้งแรกเลยนะเขารู้สึกเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับที่บูมให้โอกาสที่ยอมซีสุดครับก็ได้โอกาสที่ดีก็ต้องตั้งใจทำตอบแทนเขาให้เต็มที่ครับผมมังกรวันนี้เรา
เราชนะน็อกเนาะน้ำหนักที่ดีที่สุด116ครับดีสุดครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ฮะ116โอ้เป็นน้ำหนักนี้เลยไฟต่อไปก็ขอโปรเตอร์จัดน้ำหนักนี้ครับ116ปอนด์นะอายุอะไรครับ21ครับอายุไม่เยอะเนาะครับผมจังหวัดไหนฮะผมจังหวัดสุรินทร์ครับอยากจะบอกขอบคุณใครบ้างอ่ะบอกให้เลยก็อยากขอบคุณครับคนแรกครับคุณบูมครับที่ให้โอกาสผมสำหรับผมวันนี้แล้วผมจะทำดีครับแล้วก็ขอบคุณพอเทพพอดำครับแล้วก็น้องๆนะครับที่มาช่วยเชียร์และนะครับทุกคนครับผมจะทำดีทุกไฟครับเอาล่ะครับผมไฟแรกครับผมก็ต้องยอมรับว่าน้องไม่ทำให้พี่บุ๋มกับครอบครัวบุญเดชเทียนหวังเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของบุญเดชเทียนด้วยตอนนี้นะครับผมยินดีด้วยนะฮะดีครับผมมากครับพี่นุ่มเทียนแต่นุ่มเทียนไหนมาและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกของรายการนะครับก็ถือว่าแลกกันสนุกนะครับสำหรับเจ้ามังกรนะก็ชื่อเดิมของเขาก็คือนินมังกรออสบายแท้นะก็ทีมงานของบูมเด็กเซียนหรือว่าเจ้าบูมเด็กเซียนก็ซื้อสิทธิ์มาแล้วนะในราคาที่อยู่ในเรทที่200,000บาทครับแล้วก็มาต่อยเป็นไฟแรกก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีเลยทีเดียวสำหรับไฟแรกก็คือเอาชนะTKO พยัคฆ์จิ๋วสจ.เล็กเมืองนนท์ไปแบบขาดลอยท่วมท้นเลยไงพวกเราไม่ต้องว่าพึ่งใบคะแนนกันเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกนำรายการวันนี้นะครับศึกอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติ